สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Dashka Electro 35รุ่น CC นะครับนี่เลนส์เขาก็จะกว้างกว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นเนี่ย45 40ประมาณนี้อันนี้35เนาะจริงๆก็ยังอยู่ในระยะ normal นะครับแต่ว่าใกล้ๆเคียงกับไอ้พวก wide แล้วถัดมามันก็จะเป็น28เนี่ยก็จะ wide แล้วอันนี้35ก็กำลังพอดีนะปรับโฟกัสตรงนี้ครับปรับรูปแสงตรงนี้ISO นะครับให้เรากดลงแล้วก็เลื่อนได้เลยนะตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นฟิล์มก่อนสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับแต่ว่านี้เราไม่กดถ่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดข้างบนมันก็จะเปิดปิดให้นะโอเคก็ทำงานดีนะครับส่วนตรงนี้เป็นเช็คแบตนะชึบนี่ไฟสีเขียวจะติดตรงนี้ตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับก็จะกดลงไม่ได้นี่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรกับเขาอยู่แล้วนะขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับรุ่นเนี้ยมันจะไม่มีวัดแสงตรงนี้เหมือนรุ่นอื่นจะดูในช่องมองอย่างเดียวนะครับปุ๊บอันนี้ขึ้นไฟสีส้มนะครับก็คือเตือนว่าเราปรับรูรับแสงเล็กไปนะครับกับสภาพแสงณตอนนี้ถ้าผมกดปุ่มตรงนี้ลงไปแล้วไฟมันไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าพอดีนะครับก็กดสุดได้เลยทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแฟลชที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับนี่เพราะว่าในบ้านผมเนี่ยมันสว่างไม่พอนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองดูไฟแดงนะครับขอใกล้นี่มันขึ้นไฟแดงนะครับก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับแต่พอดีเนี่ยในบ้านผมค่อนข้างที่จะมืดก็เลยต้องใช้แฟลชช่วยเทสว่าเฮ้ยไฟมันยังติดนะอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับก็ดึงตรงนี้แล้วก็ดึงทีหนึ่งปุ๊บใส่ฟิล์มนะครับเอาฟิล์มใส่ตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลื่อนเห็นไหมมันก็จะพันปลายฟิล์มเราเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝามันพันจนเรามั่นใจแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานจริงได้เลยนะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ